สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวลาวและไทยกันนะครับจากเพจลาวยูสเรดิโอ FM ถึงประเด็นการท่องเที่ยวในลาวนะครับโดยข้อมูลจากเพจนี้นะครับได้มาโพสต์ว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสปป.ลาวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่ต้นปี2022จนถึงเดือนกันยายน2022จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว5อันดับแรกของประเทศที่เดินทางเข้าสปป.ลาวมากที่สุดได้แก่ประเทศไทยมี 365,555 คนอันดับที่2จีน 18,902 คนอันดับที่3เกาหลีใต้ 9,885 คนอันดับที่4สหรัฐอเมริกา 6,695 คนและอันดับที่5นะครับเป็นกัมพูชา 6,379 คนนะครับจนถึงปัจจุบันใน9เดือนนะครับมีนักท่องเที่ยวมายังประเทศลาว 1,071,806 คนแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 644,756 คนและนักท่องเที่ยวในประเทศ 1,037,050 คนโดยนักท่องเที่ยวในลาวเพิ่มขึ้น 39%เมื่อเทียบกับปี2021ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง117ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาล่ะเรามาฟังความคิดเห็นชาวลาวและไทยกันเลยครับโดยชาวลาวท่านแรกนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่ารักประเทศไทยเกาหลีใต้อเมริกาและกัมพูชาซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยลาวพี่น้องกันคุยกันได้ต่อไปครับจีนเวียดนามเขาไม่เรียกว่านักท่องเที่ยวหรอกเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมชาติต่อไปครับคนไทยชอบลาวพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันดีที่สุดและสาวลาวก็น่ารักที่สุดด้วยคอมเมนต์ต่อไปเลยครับใจของฉันไม่มีชาวเวียดนามเลยมีไทยมากกว่าคนไทยยังเป็นที่หนึ่งในใจซึ่งหลังจากที่ชาวลาวท่านนี้นะครับได้มาคอมเมนต์ไปแบบนี้ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าซื้อสินค้าจากประเทศไทยมากกว่า100ล้านดอลลาร์ทุกเดือนบวกหรือลบยังเป็นหนี้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ที่ประเทศไทยไทยควรไปเที่ยวลาว 5-10 ล้านคนเพื่อให้สมดุลกันซึ่งเขานะครับได้มาตอบกลับว่าคนลาวไปซื้อของที่ไทยไม่ได้หมายความว่าไทยจะต้องมาเที่ยวลาวเพราะนั่นคือสิทธิ์ของเขาที่จะเที่ยวหรือไม่เที่ยวคนลาวหลายๆคนมาเที่ยวเมืองไทยก็ไม่มีคนห้ามให้เที่ยวไทยคนไทยส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเพราะชอบรักสนับสนุนเที่ยวลาวไทยคนไทยส่วนใหญ่ใจดีและชอบช่วยเหลือคนลาวตลอดไปไปกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวต้องผ่านการอบรมมารยาทสากลรวมถึงเจ้าหน้าที่คอมเมนต์ต่อไปครับตอนนี้เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเที่ยวในเมืองหลวงกันเยอะดีใจที่ไม่มีโควิดระบาดคอมเมนต์ต่อไปครับภาษาพูดเข้าใจง่ายอาหารก็เดิมๆแวะได้ทุกเวลาเช้าหรือเย็นต่อไปเลยครับทำอย่างไรจึงจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งถือเงินสดไม่ต่ำกว่า 5,000 มาจ่ายที่บ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศจำนวนมากคอมเมนต์ต่อไปครับเขามาสัมผัสรถไฟความเร็วสูงของจีนสปป.ลาวมันจริงจังแค่ไหนกันคอมเมนต์ต่อไปครับผมคิดว่าจีนกับเวียดนามมาเยอะสุดเสียอีกซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับได้มากล่าวว่าไม่มีเวียดนามเลยซึ่งหลังจากที่ชาวลาวท่านนี้นะครับได้คอมเมนต์ไปแบบนี้ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่าเวียดนามสงสัยไม่ได้มาเที่ยวมาหาเงินกลับบ้านเท่านั้นซึ่งมีคนมาตอบเสริมว่าเวียดนามมาค้าขายไม่ได้มาเที่ยวคอมเมนต์ต่อไปครับกัมพูชาหรอน่าตกใจซึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าปรับการให้บริการซื้อตั๋วรถไฟหากปรับไม่ได้ให้เริ่มปฏิรูประบบตั้งแต่ต้นหากชาติเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปความสูญเสียจะเพิ่มมากขึ้นบุคคลเดียวจะทำให้ภาพรวมเสียหายตอนซื้อตั๋วบอกเต็มแต่พอเข้าไปนั่ง
คนกลับไม่เห็นมีคอมเมนต์ต่อไปครับเท่าที่สังเกตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาลาวส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจพ่อค้าและแม่ค้าที่เป็นคนลาวได้กำไรเยอะแต่นักท่องเที่ยวจีนลำบากเพราะคนจีนไม่นิยมทานอาหารแบบบ้านเราหรืออาหารต่างชาติคนจีนส่วนใหญ่จะเข้าแต่ร้านอาหารจีนจะนอนโรงแรมจีนเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรจะกินก็จะไปร้านอาหารหรือโรงแรมเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปครับทำไมคนเวียดนามมาเที่ยวไทยมากกว่าไปเที่ยวลาวต่อไปครับไทยเหมือนนาข้าวจีนเหมือนเจ้านายคอมเมนต์ต่อไปครับลาวเป็นประเทศสงบใครๆก็ต้องการดูธรรมชาติต่อไปครับคิดถึงเวียดนามนะพี่น้องและไปกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับซึ่งคนนี้นะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมเชื่อว่าคนไทยที่มาเที่ยวลาวเพราะต้องการมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจลาวฟื้นตัวเป็นหลักเพื่อช่วยพี่น้องชาวลาวให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้แม้จะไม่มากแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดควรได้รับให้แก่กันและกันซึ่งมีชาวลาวนะครับมาตอบกลับว่าขอบคุณมากครับคอมเมนต์ต่อไปเลยครับขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องชาวไทยที่น่ารักยินดีต้อนรับทุกคนคอมเมนต์ต่อไปครับคนไทยไปเที่ยวสปป.ลาวกันมากมายเขาไม่ให้หลอกลวงครับเราคนไทยเต็มใจไปให้เขาขูดรีดเองด้วยความเต็มใจคอมเมนต์ต่อไปครับสู้ๆลาวเฮาส่วนความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนคนลาวก็รักคนไทยและประเทศไทยต่อไปครับเวลาคนไทยไปเที่ยวอย่างเปรียบหลายมีแต่คนไทยนี่แหละที่ช่วยเหลือชาวลาวคอมเมนต์ต่อไปครับแปลกเนาะเวียดนามพี่น้องกับลาวแต่ไม่ติด1ใน5เลยส่วนในความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นคนไทยนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาเลยเต็มคาราเบลเพราะคนที่ไปส่วนมากจะไม่กลับไปซ้ำสองเจอกันครั้งเดียวเอาไว้เต็มที่เลยต่อไปครับนี่ไม่เกี่ยวกับใครนะแค่สงสัยว่าทำไมเวียดนามที่รัฐบาลบอกว่าเป็นพี่น้องกันถึงไม่ติดอันดับซึ่งคนนี้นะครับได้เข้ามาตอบกลับว่าคนเวียดนามเข้ามามากแต่แอบเข้ามาแย่งงานของคนลาวซึ่งคนนี้นะครับได้มาตอบกลับอีกว่าคนเวียดนามเขาไม่จำเป็นต้องเข้าออกไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนคนไทยคือเขาได้วีซ่าถาวรสามารถทำมาหากินในลาวได้หรือจะท่องเที่ยวก็ได้บางคนมาอยู่เป็นเดือนเป็นปีหลายปีก็ได้ตลาดขังดินมีแต่คนเวียดนามทั้งนั้นแต่คนเวียดนามเหล่านี้เขาพูดลาวได้นะแถมพูดชัดซะด้วยแยกไม่ออกว่าคนในลาวหรือเวียดนามซึ่งมีคนมาตอบกลับอีกว่าเห็นในสื่อโซเชียลงานพระธาตุที่เวียงจันทน์มีแต่เวียดนามมาขายของขายราคาถูกกว่าตัดราคาส่วนร้านคนลาวกลับเงียบเหงาคอมเมนต์ต่อไปครับไทยกับลาวต่างกันแน่นอนแต่บางคนไปเที่ยวก็คนแก่แม่เฒ่าหญิงชราภรรยาสามีทุกอย่างเพราะไทยกับลาวเป็นชาติพันธุ์เดียวกันเพียงแต่มีกฎหมายต่างกันคอมเมนต์ต่อไปครับรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่ลงทุนน้อยขายความสวยงามของธรรมชาติขายประเพณีและวัฒนธรรมประชาชนมีรายได้จากการขายที่พักและอาหารของที่ระลึกการเดินทางไม่ว่าจากทางรถหรือเครื่องบินการล่องเรือชมแม่น้ำโขงประเทศลาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่ควรอนุรักษ์หลายแหล่งมีธรรมชาติแบบดั้งเดิมคนลาวควรภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศชาติมีไม่ต้องวิ่งตามใครเพราะสิ่งที่ดีอยู่ในประเทศแล้วแค่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่านี้ธรรมชาติสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินตราได้การตัดไม้ทำลายป่าขายได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดไปซึ่งมีคนมาตอบกลับว่าไอเดียดียกนิ้วให้คอมเมนต์ต่อไปครับไปเวียงจันทน์มา2ครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยไปหลวงพระบางเลยคราวหน้าต้องไปหลวงพระบางให้ได้ครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นชาวลาวแล้วก็คนไทยบางส่วนต่อประเด็นดังกล่าวนะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้นะครับ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ